ยต้องแชร์ในช่องเปิดรับความสุขหลอกรับปีฉลูที่แพ้ต้องมาคอนเซ็ปต์ของเราวันนี้คืออะไรขนมวางเกลื่อนกราดเต็มไปหมดนี่คือทั้งหมดของเราช่วยใช่มันนี่มันถ่ายมันเป็นที่4แล้วมันเลยเกลี้ยงพี่ตั้งมาแล้วร้านนี้ sweet a lot sweet a lot yes กินลอยมาเลยกลิ่นใบเตยแบบตีขึ้นหน้าเลยเพราะเขาใช้กลิ่นใบเตยเทียมมาใส่มันเลยไม่ใช่เขาคั้นสดเลยอุ้ยมะพร้าวมันชิ้นมันเลอะเลยเฮ้ยน่ากินว่ะหอมมากค่ะคุณดูซิมีอะไรบ้างอันนี้คือเป็นปังสังขยาใบเตยมะพร้าวยื่นให้กล้องก่อนเขาบอกยื่นให้กล้องเขาเคลมว่า low fat ค่ะคุณแล้วก็ไม่มีน้ำตาลนะคะเพราะว่าความหวานที่คุณได้รับนั้นมันมาจากหญ้าหวานและตัวสกัดความหวานจากแอปเปิ้ลเกือบปรับตัวไม่ทันเมื่อกี้ไม่เป็นไรในหัวเบอร์แล้วนะยังไม่พอไม่มีเนยไม่มีมาการีนไม่มีอะไรเลยมาการีนก็คือเนยเทียบดูแล้วเฮ้ยมันไม่เหมือนอะไรที่มันแบบคลีนเลยนะถ้าไม่บอกว่าคลีนเนี่ยก็ไม่เชื่อเป็นสังขยาที่ไม่หวานมากซึ่งปังสังขยาแบบนี้นะคะไซส์เล็ก69บาทค่ะแล้วก็ไซส์ใหญ่นะคะ100บาทอันนี้คือ100อันนี้คือ69บาทถูกนะนอกจากปังสังขยาแล้วค่ะเขาก็ยังมีดับเบิลช็อกนะคะเป็นดับเบิลช็อกโกแลตบ็อกซ์แบบนี้นะคะ120บาทค่ะเรากินแนนเล็กแล้วกันนะแกะออกมาน่ารักน่ารักส่วนอันนี้นะคะเป็นบราวนี่คัพค่ะพี่ตั้มเราลองบราวนี่คัพกันไม่ตัวนี้ก็คลีนเหรออร่อยว่ะชอบอันนี้อ่ะไม่เหมือนเลยนะบราวนี่คัพแบบนี้ค่ะถ้วยละ55บาทและนี่คืออะไรนะดาร์กช็อกโกแลตบ็อกซ์ค่ะราคาอันนี้นะคะอยู่ที่120บาทค่ะเอาไหนดีอ่ะมันเย็นมันนุ่มคือสัมผัสที่แบบช้อนมันแบบจ้วงลงไปอ่ะเอาวะร้อยทั้งร้อยนะถ้าไม่บอกว่าครีนไม่มีใครรู้ 100% นึกว่าเทน้ำตาลหมดถุงเออจริงแต่ย้ำอีกครั้งนะคะว่าร้านนี้คือไม่ได้ใส่น้ำตาลแล้วก็ใช้ความหวานจากหญ้าเทียมหญ้าหวานหญ้าเทียมไว้ปะได้ไข่ไม่ใส่แป้งสาลีไม่ใส่IG นะครับ sweet จุดอะจุด lot underscore แล้ว Facebook อะไรก็ไม่รู้ Facebook sweet จุดอะจุด lot sweet a lot sweet a lot นั่นเองสำหรับ sweet a lot นั้นเชฟสำหรับร้านต่อไปชื่อร้านคุกกี้ละมุนลิ้นคุกกี้ละมุนลิ้นลุกกี้ละมุนลุกกี้อะไรเราผู้ชมครับร้านนี้คุกกี้ละมุนลิ้นเป็นคุกกี้ข้าวโอ๊ตสดใหม่หอมอร่อยสำหรับเหมาะมากสำหรับการเป็นของขวัญปีใหม่ตายโอ้ยตกใจหมดเลยปะโถเอ้ยคุกกี้ละมุนลิ้นให้ถ่ายว่ากระปุกนี้กี่บาท59บาทโอเคถูกต้องครับเก่งมากน่ารักดีชอบหืมกูว่าเขาลืมเขาลืมใส่น้ำตาลมากขอไปคุยกันหน่อยมึงเหมือนชอบกินหวานจะเป็นเบาหวานเดี๋ยวเรายังไม่รู้ตัวนี่ขามึงข้างเดียวไม่รู้เลยมึงไม่เห็นเลยหอมตัดอร่อยอร่อยเราชอบนะเป็นเวอร์ชันแบบหวานน้อยมากแต่ว่ามันได้ความหอมของเนยของแบบของความคุกกี้นะอร่อยที่สำคัญคือมีข้าวโอ๊ตแน่นอนแล้วก็กระปุกละ59บาทค่ะดีนะเราสำหรับเราชอบนะถูกถูกมากๆคุณสามารถไปดูได้นะครับที่แฟนเพจละมุนลิ้นคุกกี้ L A M O O N L I N C O O K I A ลืมช่องทางการติดต่อเบอร์โทรศัพท์นะคะตามข้างๆนี้เลย0830644962กับร้านคุกกี้ละมุนคุกกี้ละมุนอร่อยต้องเยี่ยมยอดอัตมือและร้านต่อไปค่ะครัวบ้าน238ครับกับคอนเซ็ปต์ของเขานะคะทำไมต้อง238คือเขาเคยได้ยินไหมคืออะไรแบบแกนี่เสียงดังไป3บ้าน8บ้านร้านนี้ก็เช่นกันก็คือเขาบอกว่าร้านนี้อร่อยไป3บ้าน8บ้านวายตายและคุณซึ่งอันนี้ที่ตั้มถืออยู่นะคะเป็นคัสตาร์ดมันหวานญี่ปุ่นคัสตาร์ดมันหวานญี่ปุ่นอย่างดีนะครับอบจนหอมอบอวนไป3บ้าน8บ้านอ๋อกูเห็นแล้วราคาเสนอขายนะคะกล่องนึง3ชิ้นแบบนี้อยู่ที่200บาทราคาเสนอขายเป็นไงน้ำสักหน่อย ดูเทคเจอร์แล้วไม่ให้ไม่ให้ใช่มันมีความเหนียวหนึบทีเนี้ย
มันหอมเนยด้วยอ่ะอร่อยนะ8บ้านมึง3บ้าน8บ้านความหวานของมันญี่ปุ่นอ่ะเรารู้ดีกันอยู่แล้วว่ามันดีอ่ะเอ้ยตรงนี้มันคือมันหวานเลยใช่ล้วนๆเลยนะแล้วหอมหวานไม่มีหน้าร้านนะคะอันนี้ก็คือค่าส่งอยู่ที่70บาททั่วประเทศในเขตกรุงเทพนะอ่าฮะแล้วก็ค่าจะส่งตามระยะทางสำหรับไลน์แมนช่องทางการสั่งซื้อแฟนเพจนะครับครัวบ้าน238IG 238 Kitchen House และ0847048171สำหรับร้านครัวบ้าน238นั้นแหมกินไม่วางช้อนเลยนะคุณผู้ชมครับตะวันรับฟ้าแดดตอนเย็นๆจะเป็นเวลาที่ใจหายนี่มึงร้องเพลงอะไรอยู่เพลงของมึงไอซิงเกิลของมึงขอบคุณพี่คิมด้วยนะคะสำหรับเพลงนี้อ่ะร้านต่อมาค่ะนั่นคือร้านหวานใจภูเก็ตส่งมาทั้งทีส่งมาทั้งซองหนึ่งหวานใจภูเก็ตนะคะเป็นข้าวเหนียวกวนค่ะขออนุญาตแกะนะคะซึ่งร้านนี้นะคะหวานใจภูเก็ตค่ะเขาเสนอขายอยู่ที่ราคากิโลกรัมละ250บาทค่ะกิโลเลยคุณผู้ชมมันกรุบจริงๆมันเหนียวอ่ะคือเหนียวจนรู้สึกว่าถ้าใส่ฟันปลอมไม่ควรก็คือจะดึงฟันปลอมออกมาเลยน่าจะหลุดดีนะแต่รสชาติดีนะเว้ยด้วยอย่างที่แกเล่าให้เราฟังมันมีความกรุบๆของข้าวเหนียวแล้วก็มีความเหนียวเหนียวคล้ายๆกะละแมห่อหุ้มอยู่ต้องแต่มันดูมีความพรีเมียมกว่าที่เคยซื้อกินตามแบบงานวัดหรืออะไรช่องทางการติดต่อค่ะเบอร์โทรที่0943161771อ่ะหรือว่าเป็น Facebook ค่ะเข้าไปที่เดาว่านี่คือ Facebook ส่วนตัวชื่อว่าปราณ9ดุวัน9ดุวัน9ดุวันคือยังไม่ได้เปิดเพจร้านอย่างเป็นทางการอันนี้น่าจะเป็น Facebook ส่วนตัวใช่กิโลกรัมละ250บาทนะคะพิกัดร้านหรือว่าจะไปก็ได้นะคะแถวฉลองอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตนั่นเองแล้วก็เก็บได้นาน1เดือนเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันทำด้วยกะทิเก็บนานปุ๊บแล้วเสียไปเดือนนึงนี่โอเคแล้วนี่วันนี้วันเดียวก็หมดแล้วมันของอร่อยเนาะโอเคอ่ะตบมือให้ตั้มหน่อยเยี่ยมยอดอ่ะสำหรับร้านหวานใจภูเก็ตข้าวเหนียวกวนนั้นแย่ไปเลยแย่แบบแย่แย่แบบไม่นี่แย่สำหรับเปิดรับความสุขฉลองและปีสนุนนะคะขนมนมเนยแวะเวียนเข้ามาหาเรายังไม่ขาดสายถูกต้องครับนะคะแล้วถ้าเกิดว่าร้านค้าร้านไหนนะคะยังอยากจะส่งขนมเหล่านี้มาอยู่สามารถส่งมาได้เดี๋ยวทีมงานเราจะทำการรีวิวลงเพจอร่อยต้องแชร์ให้จ้าไม่ต้องกังวลสำหรับร้านค้าไหนที่ส่งมาแล้วแต่สินค้าเนี่ยยังอยู่ที่สต็อกของเกอรี่หรือ J&D หรือ8 Express ไม่ต้องกังวลให้ส่งช้ามาเราก็รีวิวไว้แต่จะเป็นการรีวิวโดยอาจจะเป็นปั๊บนิ่งปั๊บนิ่งแล้วมีการรีวิวแบบพิธีกรแบบนี้จะไม่ได้เป็นการรีวิวแบบพิธีกรแบบนี้ใช่แต่เราคอนเฟิร์มไว้ถ้าถึงเรานี้คือรีวิวแล้วลงให้เลยในแฟนเพจอร่อยต้องแชร์แล้วปีหน้าฟ้าใหม่ของเรานะคะแน่นอนว่าเองจะมีแคมเปญดีๆแบบนี้อีกแน่นอนถูกต้องครับรอติดตามแล้วกันว่าจะเป็นแคมเปญอะไรและจะมีพิธีกรใหม่หรือไม่ต้องติดตามไม่มียังอยู่ไปครับคุณผู้ชมขอบคุณครับเอาวันนี้เลยเป็นคนจริงใจปิดไปออกจบไปเอาลูกไปไปบ้านสมุทรทีวี